Hi guys, welcome to my channel. I hope you guys having a great day. สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะแอนจะมาพูดถึงวิธีการพูดว่าทานให้อร่อยนะในภาษาอังกฤษและวิธีการบอกว่าอาหารอร่อยมากหรือว่าเราเนี้ยทานเสร็จแล้วในภาษาอังกฤษค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีวิธีไหนบ้างก่อนที่เราจะทานข้าวนะคะก็จะมีหลายวิธีในการพูดว่าทานให้อร่อยค่ะวิธีแรกของการพูดว่าทานให้อร่อยที่เราเนี้ยจะเจอบ่อยที่สุดนะคะก็คือการพูดว่า enjoy your meal enjoy your meal ก็จะแปลว่าขอให้ทานให้อร่อยนั่นเองค่ะหรือเราอาจจะพูดว่า enjoy your breakfast enjoy your breakfast ก็คือขอให้ทานข้าวเช้าให้อร่อยนะคะหรือเราอาจจะเปลี่ยนจาก breakfast เป็น lunch ก็ได้นะคะ enjoy your lunch enjoy your lunch หรือ enjoy your dinner enjoy your dinnerก็จะแปลว่าขอให้ทานข้าวเย็นอย่างอร่อยนั่นเองค่ะหรือถ้าเราเนี่ยไม่อยากจะพูดว่า enjoy your meal เราก็อาจจะพูดว่า let's dig in let's dig in วิธีการพูดแบบนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้กับคนที่เราเนี่ยคุ้นเคยหรือว่ารู้จักมาก่อนแล้วนั่นเองค่ะเพราะว่าจะค่อนข้างเป็นแบบ informal นิดนึงนะคะไม่เป็นทางการนั่นเองค่ะหรืออีกวิธีนึงนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำกับข้าวให้เพื่อนเราหรือว่าเชิญเพื่อนมาทานอาหารใช่ไหมคะนอกเหนือจากการพูดว่า enjoy your meal หรือว่า let's dig in เราก็อาจจะพูดว่า I hope you will find everything to your taste I hope you will find everything to your taste ในประโยคนี้นะคะก็จะมีความหมายว่าขอให้ทานให้อร่อยเหมือนกันนั่นเองค่ะแล้วจะมีอีกคำหนึ่งนะคะเราก็จะได้ยินกันบ่อยค่ะก็คือคำว่า bon appetit bon appetitคำนี้นะคะเป็นคำมาจากภาษาฝรั่งเศสที่ภาษาอังกฤษเนี่ยมีการยืมมานั่นเองค่ะความหมายเนี่ยก็จะเหมือนกับคำว่า enjoy your meal นั่นเองค่ะคำนี้นะคะ bon appetit เนี่ยเราสามารถใช้ได้เหมือนคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเลยค่ะทุกคนเนี่ยก็จะเข้าใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นทางการด้วยค่ะหลายคำนี้นะคะ bon appetit จะมีการใช้อย่าง popular มากเลยค่ะจะเป็นการพูดแทนคำว่า enjoy your meal นั่นเองค่ะสรุปง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะพูดว่าขอให้ทานให้อร่อยในภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็อาจจะพูดว่า enjoy your meal enjoy your meal หรือ let's dig in let's dig in หรือเราอาจจะพูดว่า I hope you find everything to your taste I hope you find everything to your taste หรือเราอาจจะพูดสั้นๆง่ายๆว่า bon appetitบอนาปาติตนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นวิธีการพูดว่าให้ทานให้อร่อยในภาษาอังกฤษนะคะแต่เอแล้วถ้าเกิดว่าหลังจากที่เราเนี่ยทานเสร็จแล้วและเราจะบอกว่าอาหารเนี่ยอร่อยใช่ไหมคะจะมีวิธีการพูดแบบไหนบ้างเรามาดูกันเลยค่ะแบบแรกนะคะเราก็อาจจะพูดว่า what a fantastic meal what a fantastic meal ก็จะแปลว่าอาหารเนี่ยอร่อยมากเลยนั่นเองค่ะหรือเราอาจจะพูดว่า that was a delicious mealThat was a delicious meal ก็จะแปลว่าอาหารอร่อยนั่นเองค่ะหรือเราอาจจะพูดว่า The lunch was outstanding The lunch was outstanding ถ้าเราไม่อยากพูดคำว่า lunch ก็คือมื้อเที่ยงใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนจากคำว่า lunch เป็น breakfast หรือว่า dinner ก็ได้ค่ะอย่างเช่น The dinner was outstandingThe dinner was outstanding นั่นเองค่ะแบบต่อไปนะคะเราก็อาจจะพูดว่าIt was a very satisfying meal. It was a very satisfying meal. ก็จะแปลว่ามื้ออาหารเนี่ยน่าพอใจมากนั่นเองค่ะหรือพูดง่ายๆว่าอร่อยนั่นเองค่ะแบบต่อไปนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะขอบคุณคนที่ invite หรือว่าเชิญเรามาทานข้าวใช่ไหมคะว่าขอบคุณมากเลยอาหารอร่อยมากเนี่ยเราก็อาจจะพูดว่า Thanks for having us. We enjoy our dinner. Thanks for having us.We enjoyed our dinner ก็จะหมายความว่าขอบคุณมากเลยนะที่เชิญเรามาเราเนี่ยชอบอาหารเย็นมากเลยนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่อยากจะพูดว่าอาหารเย็นใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนเป็น breakfast หรือว่า lunch หรือว่า brunch ก็ได้เหมือนกันนั่นเองค่ะอย่างเช่นนะคะ Thanks for having us We enjoy our lunch Thanks for having us We enjoy our lunchก็จะหมายความว่าขอบคุณที่เชิญเรามาอาหารเที่ยงเนี่ยอร่อยมากนั่นเองค่ะหรือถ้าเราจะบอกขอบคุณเพื่อนง่ายๆนะคะที่เชิญเรามาเนี่ยเราก็จะพูดว่า we had a great time thank you we had a great time thank you สั้นๆง่ายๆแบบนี้เลยค่ะนี่ก็เป็นวิธีการพูดว่าขอให้ทานให้อร่อยก่อนมื้ออาหาร
และอาหารอร่อยมากหลังจากทานเสร็จแล้วในภาษาอังกฤษนะคะยังไงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครนี่อยากจะอ่านตัวอย่างประโยคเพิ่มเติมของการใช้วลีเหล่านี้นะคะก็เข้าไปอ่านได้ใน Anne's Channel Blog ค่ะเดี๋ยว Anne จะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปค่ะสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะ Anne ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ Anne ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ Anne ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะ Until you see next time stay safe bye